ดตามช่วงดีโชว์เคสนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีตโด่งดังและตอนนี้นะครับก็ฮึดกลับขึ้นมาสู้ใหม่โดยการปูทางแล้วก็วางระดับของโทรศัพท์ไว้ในหลากหลายความต้องการมากขึ้นผมกำลังพูดถึงโทรศัพท์ยี่ห้อโนเกียนั่นเองหลายๆคนก็คงเคยใช้นะครับแต่ว่าโนเกียระยะหลังนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างโดยเฉพาะการออกมาให้ตลาดรับรู้นะครับว่ามีรุ่นอะไรใหม่ๆที่น่าลองบ้างมีระบบปฏิบัติการที่น่าสนใจขนาดไหนวันนี้เรามาดูกันว่าโนเกียพัฒนาไปถึงไหนแล้วโดยเฉพาะการเปิดตัวแพลตฟอร์มล่าสุดที่มีหลายๆคนถามมาเหมือนกันว่ามันคืออะไรวันนี้มาไขคำตอบกันกับคุณแพทครับสวัสดีครับคุณแพทครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับครับวันนี้มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เข็นโนเกียตระกูลลูเมียออกมานะครับแล้วก็โนเกียที่เป็นรุ่นตระกูลล่างๆคือเป็นอาช่าฮะเป็นรุ่นอาช่าต่างๆก็มีลำดับหมายเลขกันไปล่าสุดโนเกียก็เปิดตัวแพลตฟอร์มมาใหม่ครับผมอันนี้ชื่อแพลตฟอร์มอะไรแล้วแพลตฟอร์มนี้มันมายังไงครับก็คือแพลตฟอร์มใหม่อันนี้ก็คือเป็นชื่อเรียกว่าโนเกีย X นะครับก็คือความสามารถของโนเกีย X ก็คือที่โนเกียโชว์ก็คือสามารถโหลดแอปพลิเคชันของ Android มาใช้งานบนมือบนสมาร์ทโฟน Nokia X ได้เลยครับก็คือเป็นจุดเด่นหลักของ Nokia X แหละแต่เพียงแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วตัว Asha หรือตัว Lumia เนี่ย Nokia จะเอาไปไว้ตรงไหนก็คือทีนี้ถ้ามามองดูในไลน์มือถือของ Nokia ตอนนี้นะครับก็คือมันจะแบ่งตัว Asha อยู่ที่ตลาดล่างก็คือต่ำกว่าระดับ 3,000 บาทลงมาครับนะครับแล้วก็ Asha นี่อยู่ระดับตลาดล่างลงมานะตั้งแต่ 3,000 ลงเป็นต่ำลงไปถึง900กว่าบาทอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัว Nokia X เนี่ยจะมาอยู่ในช่วง 3,000 ถึง 5,000 บาทอ๋อแล้วก็อยู่ตรงกลางใช่เพื่อเซิร์ฟว่ามันเป็นตลาดคนที่ต้องการเปลี่ยนจากมือถือ 2G เป็น 3G เข้ากับเทรนด์ของบ้านเราตอนนี้ที่เริ่มให้บริการ 3G เนี่ยครับ Nokia ก็พยายามเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้แล้วก็หลังจาก 5,000 ขึ้นไปเป็นถึง 20,000 บาทก็คือจะใช้ Lumia เหมือนเดิมก็เป็นตระกูลลูเมียไปเลยครับผมทีนี้ช่วงรอยต่อนี่สำคัญใช่ไหมก็คือเพราะว่าฐานตลาดสมาร์ทโฟนของประเทศของบ้านเราเนี่ยครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ต่ำกว่า 5,000 บาทนี่แหละก็คือเป็นฐานที่ปริมาณกว้างมากปริมาณจำนวนมากก็เลยเล็งเห็นตัวนี้ว่าถ้ามีระบบปฏิบัติการว่ามือถือที่มารองรับในช่วงนี้เนี่ยนะน่าจะเต็มพอสมควรมันก็ทำให้ผู้บริโภคกลับมามองโนเกียในตลาดสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือทีนี้ก็คือตัว Nokia X เนี่ยโดยพื้นฐานมันก็คือนำระบบปฏิบัติการ Android มาใช้งานนะครับแล้วก็ตัวภายในเครื่องก็คือ Nokia พยายามเอาไปพัฒนาอินเทอร์เฟซใหม่ออกมาเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวก็คือคล้ายๆกับใน Lumia ก็คือจับแนวคิดการพัฒนาตัวอินเทอร์เฟซใน Lumia มาใส่ใน Asha ใส่ในตัว Nokia X นี้เพื่อให้ผู้บริโภคใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนเกินไปครับผมแล้วก็โดยความสามารถของการที่โหลดแอป Android ลงมาได้เนี่ยก็คือผู้ใช้สามารถเข้าไปโหลดแอปจากตัว Nokia Store ก็คือตัวเครื่องเนี่ยมันจะไม่มี Google Service ก็คือพวกที่เป็น Google Play มี YouTube มี Google Map ไม่มีให้เพราะว่าต้องการตัดตัว Android ต่างๆตัดฟังก์ชันที่มันดูเป็น Android ออกไปให้หมดแต่ว่าจะใส่ Nokia เข้ามาแทนใส่ตัวฟังก์ชันของ Nokia เข้ามาอย่างพวก Nokia จะมี Here Mapที่เป็นแผนที่นำทาง GPS แล้วก็จุดเด่นคือมันสามารถดาวน์โหลดแผนที่มาเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็นำทางได้โดยไม่ต้องเปิดอินเทอร์เน็ตไม่เหมือนกับ Google Map ครับผมแล้วก็ Nokia จะมีตัว Outlook ที่จัดการอีเมลที่ก็คือหลังจาก Microsoft ซื้อไปก็ตรงนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้ของ Nokia กับ Microsoft ก็จะแน่นแฟนมากขึ้นแล้วก็ตัวสามารถนำไอ้ตัวพวกตัว Office ก็คือสามารถแก้ไขในนี้ได้ก็คือเป็นเหมือนแบบสิ่งที่มาทดแทน Google Service ที่หายไปครับก็จะดึงความสามารถตรงนี้มาอ้าวเรียกได้ว่าหยิบ Android ขึ้นมาแล้วก็ขยับรูปร่างหน้าตาใหม่ให้มันมีรูปร่างเหมือน Lumia มากขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นตามสไตล์ของ Nokia ก็คือเนี่ยเราจะเห็นกันว่าตัวหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมๆเหมือนใน Lumia เลยใช่ๆแล้วก็ผสม Windows หน่อยๆนะนะฮะหน้าตาสีสันสดใสทีเดียวล่ะนะฮะมีแอปพลิเคชันให้เลือกอันนี้ก็คือแอปที่โหลดจาก Android มาอ๋อมีหน้าข้างล่างนี่หน้าตาจะเหมือน Android เลยนะครับครับผมก็อย่าง LINE อย่างตัว WeChat อะไรเงี้ยก็โหลดมาได้ใช่แต่ว่าทีนี้ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเมื่อกี้เกริ่นไปว่ามันมี Nokia Store อยู่ที่เป็นแหล่งดาวน์โหลดหลักก็คือ Nokia จะพยายามคัดแอปที่พอร์ตจาก Android มาไว้ในที่เอามารันบน Nokia X ได้ที่รองรับใช่มั้ยใช่ก็คือที่โหลดจาก Nokia Store ก็คือรองรับ 100%
แต่ว่านอกจากนี้มันก็ยังมีแหล่งให้ดาวน์โหลดอื่นๆเพราะว่าตัว Android เนี่ยมันไม่จำกัดว่าจำเป็นต้องไปโหลดกับเราสามารถเอาไฟล์ APK มาลงได้มาลงเองก็ได้มันก็จะมี App Store อันอื่นอย่างพวก One Mobile Market อย่างงี้มาให้แล้วเราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ครับแอปพลิเคชันอาจจะเพี้ยนบ้างหรือเปล่าเอ่ยมาแสดงผลในนี้ก็ทาง Nokia เคลมว่าแอปพลิเคชันที่อยู่บน Android เนี่ย 75% สามารถนำมาใช้กับ Nokia X ได้เลยแต่ว่าอีก 25% ที่เหลือมันจะมีแอปพลิเคชันที่แบบมันผูกอยู่กับ Google Service อย่างบางแอปมันต้องเข้าไปลิงก์กดแล้วลิงก์ไปดู YouTube หรือบางแอปกดแล้วลิงก์ไปที่ Google Map อันนั้นก็จะไม่รองรับมันก็คือช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่รองรับจนกว่านักพัฒนาจะพัฒนาว่าโอเคถ้าสมมติมาอยู่ใน Nokia X เวลากดแผนที่จะไปลิงก์ใน Here Map แทนอะไรอย่างนี้ก็คือต้องรอแก้ไขนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากสำหรับนักพัฒนาถ้ามองว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่สำคัญของนักพัฒนานะครับเอาละครับก็ถือว่าระยะแรกเนี่ยมีการเปิดตัวออกมานะครับกับระบบปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่า Nokia X เนี่ยนะฮะก็จะทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่ายังไงดีปรับรูปร่างหน้าจอในการใช้งานนะฮะให้อาจจะต้องอาศัยความคุ้นเคยนิดนึงสำหรับคนที่เคยใช้ Android หรือว่าใช้อาช่าอยู่แต่ว่าถ้าเคยใช้อาช่ามาแล้วมาใช้ตัวเนี้ยมันก็คือจะค่อนข้างคล้ายเคียงกันเพราะว่าอย่างตัวอาช่าหลังๆก็จะมีปรับอินเทอร์เฟซให้กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีโหมดอย่างตัว Fast Lane ในอาช่าก็มีก็คือเหมือนแบบเราทำอะไรกับเครื่องนี้บ้างล่าสุดอย่างเข้าไปคอมเมนต์ Facebook เข้าไปอ่านอีเมลอะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นช่องทางหลักให้เราเข้าถึงตัวแอปพลิเคชันได้รวดเร็วขึ้นแล้วกลับมาหน้าหลักนะครับอ๋ออันนี้เราพูดถึงเรื่องของตัวระบบปฏิบัติการเนาะ Nokia X ทีนี้เรามาพูดถึงตัว device ไอ้ตัวเครื่องบ้างดีกว่าครับผมระบบปฏิบัติการ Nokia X แล้วเนี่ยออกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาชื่อรุ่นอะไรทีนี้ตัวรุ่นที่ออกมาจำหน่ายช่วงแรกก็คือจะมี Nokia X ตัวนี้แล้วก็มีห้อยท้ายว่าเป็น Dual SIMแล้วระบุว่าตัวนี้มันรองรับ2ซิมนะครับก็คือชื่อรุ่นก็คือ Nokia X เลยนะครับเนี่ยนะฮะตามกล่องที่เห็น Nokia X แล้วก็เขียน Dual SIM Dual SIM ก็คือรองรับ2ซิมใช่นะครับผมกล่องมีแค่นี้เองกล่องมีแค่นั้นแต่ว่าให้อุปกรณ์มาอุปกรณ์ภายในที่ให้มาก็จะมีแค่สายชาร์จแล้วก็หูฟังอันนี้ก็คือจะตามสีตัวเครื่องนะครับเรียกว่าสีสันสดใสมากทีเดียวนะครับรุ่นนี้จริงๆมีให้เลือกกี่สีครับมีให้เลือกทั้งหมดมีสีดำสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีขาวสีเหลืองก็คือ6สีนะครับที่เราเอามาตัวเป็นตัวอย่างเนี่ยสีแดงผมว่าแดงค่อนข้างแตกต่างจากลูเมียนะครับผมมันจะให้สีสันที่ดูวัยรุ่นมากขึ้นแล้วก็สดใสจะเห็นได้ว่ามันสีแสบตามากทีเดียวนะครับแล้วก็หูฟังก็ให้มาสีเดียวกันกับตัวเครื่องนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครใช้เนี่ยรับรองสะดุดตาแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกกันว่ามันเป็นรุ่นระดับราคาตัวนี้ Nokia X เนี่ยจะอยู่ที่ 3,990 บาท 3,990 บาทนะแล้วก็ถ้าอนาคตมันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่กำลังจะนำเข้ามาจำหน่ายก็คือตัว Nokia XL ตัวนั้นก็คือจะมีหน้าจอที่ใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงนะครับตัวหน้าจอของตัวเครื่องอันนี้จะอยู่ที่4นิ้วไม่ธรรมดาแต่หมดกล้องหมดอะไรอย่างนี้ก็คือยังสู้ในลูเมียไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ตามระดับราคานะครับแล้วก็ตามตำแหน่งที่โนเกียตั้งใจวางเอาไว้แล้วก็สิ่งพิเศษที่โนเกียแถมเข้ามาให้ในโนเกีย X ก็คือมีสกายตัวสกายเนี้ยมันจะสามารถโนเกียให้สิทธิพิเศษลูกค้าที่ซื้อว่าในช่วง1เดือนแรกเนี่ยเราสามารถใช้ Skype โทรเข้ามือถือโทรเข้าเบอร์บ้านได้ฟรีโอ้ครับซึ่ง Skype นี่โดดเด่นอยู่แล้วด้านการเป็น Voice Call นะแล้วก็วิดีโอคอลใช่ครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัว Mix Radio Mix Radio คือเหมือนเป็นคลังเพลงของ Nokia ครับถ้าเราเข้าไปกดปุ๊บมันก็จะเลือกให้เราเลือกเพลงว่าเราชอบฟังเพลงสไตล์ไหนแล้วมันก็จะแรนดอมมาให้อันนี้จริงๆคือถ้าใช้ในเครื่องอื่นเนี่ยมันจะเสียเงินแต่ว่าถ้ามาใช้ใน Nokia X หรือใน Lumia เนี่ยจะใช้ฟรีอ๋อเขาให้ฟรีนานไหมฮะอันนี้ฟรีตลอดไปเลยครับก็คือถ้ายังใช้ Nokia X อยู่ก็ยังใช้ได้แล้วก็นอกจากมันก็จะมีตัววิทยุ FM ใครที่ชื่นชอบการฟังวิทยุอยู่ก็มีมาให้แต่ต้องเสียบหูฟังด้วยต้องเสียบหูฟังเหมือนเดิมครับผมครับเรียกว่าเอ็กก็มีอะไรให้เล่นเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็น Here Map ครับ Here Map นะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยนะครับก็มันก็โหลดแผนที่มาไว้ในนี้อยู่แล้วแล้วก็สามารถใช้นำทางได้เลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดครับพื้นที่ให้เลยนี่เราอยู่ตำแหน่งนี้บนถนนพระอาทิตย์ยังไงนะครับมันก็จะบอกให้แล้วนี่ปุ่มย้อนกลับใช่ไหมครับครับผมตัวปุ่มจะมีแค่ปุ่มเดียวคือปุ่มย้อนกลับข้างล่างไม่มีอะไรเลยนะที่ปุ่มย้อนกลับอย่างเดียวเท่านั้นเองมันก็จะสลับไปสลับมาระหว่างหน้าจอ Fast Lane นะครับแล้วก็หน้าจอหลักแล้วก็อันนี้มันก็จะมีตูดลงมาแล้วก็เราสามารถตั้งค่ารัดได้อะไรอย่างนี้เบื้องต้นนะครับ
น่าตอบโจทย์นะสำหรับคนที่อยากได้สมาร์ทโฟนเริ่มใช้สำหรับมาเริ่มใช้อย่างเงี้ยครับใช้มือถือที่เป็นมือถือธรรมดาธรรมดาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยากจะปรับเปลี่ยนเป็นรุ่นที่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็รองรับ 3G ได้แล้วก็เล่นอะไรหลายๆอย่างได้โดยเฉพาะโปรแกรมยอดฮิต LINE Facebook มีมาให้หมดอยู่แล้วครับผมแต่ว่าข้อไอ้นี่นิดนึงก็คือตัวเครื่องที่โนเกียนำมาขายเนี่ยช่วงแรกจะรองรับแค่900 2001ก็คือใช้กับ AS ได้แต่ว่าในอนาคตก็คือจะมีรุ่นที่เป็น850เข้ามาขายด้วยนะครับตอนนี้ก็อดใจรอกันนิดนึงถ้าใครใช้ D-Tag กับ True อยู่แล้วก็อยากให้อดใจรอ Nokia XL ด้วยนะเพื่อเปรียบเทียบดูว่าเอ๊ะหน้าจอเรานี้จะเหมาะสมเนี่ยขนาดนี้พอดีแล้วมั้ยถ้ารุ่นนี้มันหน้าจอเล็กไปก็คืออาจจะมองไปตัว XL แทนแต่ว่าตัวหน่วยประมวลผลอะไรอย่างงี้ก็คือจะใช้เป็น Snapdragon S4 ก็คือตัวนี้จะอยู่เป็น Dual Core 1 GB ก็คือสเปคไม่ได้สูงมากแต่ว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็การใช้งานเนี่ยนะฮะถ้าลองจับแล้วก็ลองใช้งานดูสักระยะหนึ่งก็น่าจะคุ้นชินนะใช่มันก็ค่อนข้างลื่นแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีกลุ่มคนที่นำ Nokia X ไปใช้แบบอย่างใน iPhone แล้วมีเจลเบรกใช่ไหมครับใน Android แล้วก็มีการรูทตอนนี้ Nokia X เนี่ยมันก็โดนรูทไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลง Google Service มาก็คือเหมือนแบบกลายเป็น Android ตัวนึงไปเลยนะครับก็คือรองรับ Android อย่างเต็มรูปแบบได้นะก็มีวิธีทำให้มันเป็นแบบนั้นได้แต่ทีนี้ก็ต้องลองดูว่ามันจะหมดประกันอะไรยังไงหรือเปล่าครับผมนี่แหละครับก็เป็นอีกตัวเครื่องรุ่นนึงที่ราคาไม่ได้สูงเลยนะครับไม่ถึง 4,000 บาทแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้เหมือนกับรุ่นใหญ่ๆเลย Nokia ยังคงจุดเด่นที่สามารถเปลี่ยนฝาหลังได้อันนี้เปลี่ยนได้ด้วยเหรอฮะผมมองไม่ออกว่าสามารถถอดได้มันจะถอดยากนิดนึงน่ากลัวมากครับผมนี่ดูแลโชว์ให้ดูนะครับคือถอดฝาหลังออกทั้งฝาอย่างเงี้ยแหละฮะครับผมแล้วก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดอันนี้ที่บอกแล้วก็ช่องใส่ Micro SD cardตัวแบตเตอรี่ที่ให้มาอันนี้ 1,500 มิลลิแอมป์ก็เป็นขั้นใหญ่แต่ก็เพียงพอกับการใช้งานแหละเพราะว่าหน้าจอมันแค่4 นิ้วจะเห็นว่าข้างๆเครื่องนี่เปลือยเลยนะฮะหลังจากที่ถอดฝาหลังออกแล้วก็ถ้าเบื่อสีนี้ก็อาจจะไปซื้อเคสสีอื่นมาใส่กันเพราะโนเกียจะชอบสีสันอยู่แล้วอย่างตัวปุ่มข้างๆเครื่องก็จะมีแค่ปุ่ม power กับปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงแค่นั้นแค่นั้นเองครับผมเนี่ยประกอบใส่ได้นะครับผมก็งงอยู่ว่าจะมีที่ถอดประกอบได้ตรงไหนนะฮะสามารถถอดประกอบได้ตรงนี้เลยนะครับนี่ก็คือลักษณะการใช้งานของ Nokia X นะเป็นรุ่นออกมาลองชิมตลาดดูไม่แน่ใจว่ากระแสตอบรับจะดีมากน้อยแค่ไหนนะก็ต้องรอดูระยะหนึ่งซึ่งตอนนี้เปิดตัวไปแล้วใช่ไหมเปิดตัวไปแล้ววางจำหน่ายแล้วเรียบร้อยครับวางจำหน่ายแล้วอย่างเป็นทางการหลายคนก็อาจจะมองกันว่าทำไม Nokia X ไม่ทำออกรุ่นเป็นที่เป็นไฮเอนด์ออกมาเพราะว่าหลายคนก็อาจจะอยากใช้ Android ที่มันรองรับกล้องเพียววิวเพราะกล้องของโนเกียก็ต้องยอมรับว่ามันสุดยอดอยู่แล้วก็ต้องรอดูกันว่าอนาคตจะมีออกมาหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูว่าอนาคตค่อนข้างสดใสทีเดียวสำหรับโนเกีย X ที่ออกมาแล้วกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีนะฮะแล้วหลายคนก็พูดถึงเหมือนกันว่าเอ๊ะโนเกีย X คืออะไรใช้งานได้ยังไงแล้วมันใช้งานง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้มาพิสูจน์ให้ดูแล้วเหมือนกันก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับจะลองไปเลือกแล้วก็พิจารณาดูไปดูของจริงด้วยนะครับว่ามันเหมาะกับเรามากน้อยแค่ไหนเหมือนกันวันนี้ขอบคุณคุณแพทนะฮะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโนเกีย X รุ่นนี้ของเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับช่วงท้ายนี้เราจะมาจับสลากหาผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับเราที่จะได้รับแฟ้มอเนกประสงค์จาก Microsoft ที่เข้ามาทำตามกติกานะครับมากดไลค์ในภาพของผมที่ถ่ายคู่กับแฟ้มนี้ใน facebook.com/astv.digital2go ซึ่งเป็นแฟนเพจของเราครับรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดที่กดไลค์อยู่ในนี้แล้วครับผู้โชคดีผู้นั้นก็คือแอนขออนุญาตอ่านชื่อนะครับคุณอาทิตย์นรพัฒน์ครับทางทีมงานรายการของเราก็จะติดต่อกับคุณอาทิตย์ไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มีของมาฝากท่านผู้ชมเช่นเดิมนะครับเป็นเสื้อยืดสวยๆจาก OLX ตัวนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีไซส์ขนาดกำลังดีไซส์ M นะครับก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้โดยการเข้ามาในแฟนเพจของเรา facebook.com/astv.digital2go เหมือนเดิมแล้วมากดไลค์ที่รูปผมที่ถ่ายคู่กับเสื้อยืดตัวนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้โชคดีของเราและได้รับเสื้อยืดตัวนี้ไปเหมือนกันครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ